การที่คนเรามีนักษัตริย์ไว้ครอบครองนะครับเราเกิดปีใดเอานักษัตริย์ปีนั้นมาไว้ครอบครองจะเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ดวงดาวเราตกเราจะใช้ดวงดาวของนักษัตริย์เป็นที่ตั้งครับเพื่อที่จะใช้เสริมให้เป็นมงคลชีวิตได้เป็นอย่างดีครับในเรื่องของเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับ12นักษัตริย์นี้นะฮะวิธีการก็คือว่าให้นำ12นักษัตริย์นี้เมื่อเปิดประตูจากประตูตัวเข้าบ้านเข้าไปประตูบ้านเนี่ยเปิดไปปุ๊บให้อยู่ทางด้านขวามือแล้วให้วิธีการเรียงนะครับคนที่เป็นเจ้าบ้านหลักให้เอาปีเกิดนั้นเป็นที่ตั้งแล้ววนขวาไปเรื่อยๆวางเรียงเป็นวงกลมก็ได้หรือจะวางเรียงเป็นแนวตรงก็ได้ครับการเรียง12นักษัตริย์นะครับในแนวตรงเราจะเริ่มจากซ้ายมือไปขวามือนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นนักษัตริย์ตรงนี้เพื่อใช้ในการเสริมมงคลชะตาชีวิตเรียกเงินเรียกทองให้กับตระกูลและบ้านเรือนหลังนั้นครับสีของนักษัตริย์นะครับทั้ง3สีนี้นะครับเป็นสีที่เสริมธาตุมงคลให้กับดวง12นักษัตริย์ได้เป็นเรียบร้อยแล้วเราคัดสรรมามีทั้งสีทองสีโรสโกแล้วก็สีเงินนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสีที่เสริมดวงชะตาให้กับบุคคลที่ถือครองไว้เป็นอย่างดีครับเราเกิดปีใดมีคู่ครองปีใดเอามาไว้บนหัวนอนด้านขวามือก็จะเสริมดวงดาวได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับธาตุของที่มนุษย์ทราบกันก็คือจะมีดินน้ำลมไฟนะครับแต่จริงๆแล้วคนเราทั้งหมดมีทั้ง6ธาตุนะครับดินน้ำลมไฟดินทองไม้ทองทั้ง6ธาตุนี้จะช่วยเสริมเรื่องเงินทองได้เป็นอย่างดีนะครับ12นักษัตริย์3สีนี้ที่เราทำออกมาให้ไว้เนี่ยเพื่อเสริมดวงชะตาไม่ต้องกังวลนะครับว่าธาตุไหนจะใช้ไม่ได้ใช้ได้ทั้งทุกธาตุเลยครับท่านใดที่จะถือครองนักษัตริย์ผมขอแนะนำให้ถือนักษัตริย์ของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนแล้วค่อยนำปีอื่นมาเสริมตามที่ตัวเองต้องการเช่นถ้าท่านเกิดปีชวดท่านมีถือครองของท่านก็คือ1ชิ้นเป็นปีชวดพร้อมกันกับให้นำปีฉลูเข้ามาเสริมในเรื่องของการงานและความรักมันจะเสริมในเรื่องของดวงดาวทั้งหมดให้เป็นได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราทราบรายละเอียดกันมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจาะลึกในแต่ละนักษัตริย์กันเลยครับเริ่มต้นที่ปีชวดครับคนที่เกิดปีชวดนะครับมีข้อดีเลยคือเป็นคนขยันทำงานดีขยันอดทนแต่ข้อเสียของเขาคือเขาทำอะไรเร็วเกินไปจนเกิดที่ทำให้ผลเสียเกิดขึ้นกับเขาครับลักษณะของหนูเราวางออกแบบให้หางม้วนเข้าในการที่จะเรียกทรัพย์และเก็บเงินเก็บทองได้เป็นอย่างดีครับลักษณะของหนูที่มีอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ดีเลยคือว่าทำให้เป็นการเก็บเกี่ยวทรัพย์ทำงานอะไรอย่างมีสติเสริมเรื่องความรักและการเงินที่มีเก็บมากขึ้นครับสำหรับคนปีหนูนะครับถ้าจะเอามาเสริมในเรื่องความรักให้เอาปีม้าเข้ามาไว้บนหัวนอนทางด้านขวามือครับการเสริมเรื่องการงานของคนปีชวดนะครับให้เอาปีวัวเข้ามาไว้บริเวณหัวนอนทางด้านขวามือหรือกึ่งกลางของเตียงบริเวณหัวนอนครับสำหรับปีชวดนะครับที่เป็นอลิเลยก็คือปีขานนะครับจะทำให้เป็นลักษณะของการเจรจากันแล้วไม่ค่อยลงตัวครับการแก้นะครับก็คือว่าให้เอานักษัตริย์ของปีชวดนะครับมาวางไว้บริเวณที่ประตูทางเข้าบ้านแล้วเอาปีขานไปไว้ซี่ขวามือสุดของบ้านครับจะเสริมในเรื่องของการที่ให้เงินทองดีขึ้นด้วยเพราะปีขานเป็นปีที่ทำมาหากินอยู่ตลอดเวลาปีฉลูนะครับก็คือปีวัวนะครับปีวัวเป็นปีของปี2564ด้วยดังนั้นเนี่ยปีนี้ครับจะเป็นปีที่ทำอะไรคิดการใหญ่นะครับแต่จะช้าเพราะฉะนั้นวิธีการของคนปีนี้นะครับง่ายที่สุดคือให้เขาคิดให้ถึงที่สุดเลยแล้วก็รอผลผลิตจากเขาครับเขาจะทำผลผลิตออกมาได้ดีลักษณะของการออกแบบวัวที่ทำมานะครับเป็นลักษณะของการย่างก้าวการย่างก้าวคือการทำมาหากินตลอดเวลาเขาจะนำพาทรัพย์มาให้เราได้ตลอดเวลาครับนักกษัตริย์ของคนปีวัวนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักนิดนึงนะครับแต่จะพอไปได้เป็นอย่างดีแต่ค่อยๆอดทนหน่อยในช่วงปลายปีครับถ้าจะพกอะไรให้แนะนำให้เอาปีแพะเข้ามาเกี่ยวข้องครับกับปีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการพกพาหรือนำไว้บริเวณห้องนอนด้านขวามือครับในกรณีของปีวัวนะครับที่จะเสริมในเรื่องของความรักให้เอาปีม้าและปีแพะเข้ามาไว้ในห้องนอนครับทางด้านซีขวามือบริเวณหัวนอนจะต้องมีไฟส่องสว่างเขาในยามวิกาลเพื่อเสริมในเรื่องของเวลายามวิกาลเมื่อตะวันขึ้นแล้วจะเรียกเงินเรียกทองได้เป็นอย่างดีสำหรับปีฉลูนะครับการเสริมเรื่องงานนะครับให้เอานักษัตริย์ปีเถาะเข้ามาเกี่ยวข้องครับวางไว้บนโต๊ะทำงานทางด้านซ้ายมือครับปีเถาะเนี่ยเรานั่งออกเขียนงานตามปกติให้เอากระต่ายวางไว้ทางด้านซ้ายมือครับบริเวณหน้าโต๊ะสำหรับปีฉลูปีนี้ให้ระวังหน่อยนะครับก็คือปีหมูอาจจะมีการงองแงกันได้ง่ายขึ้นนะครับปีนี้เกิดมีเขาเรียกชงฮักกันนิดนึงครับจะค่อนข้างงอนกันได้ง่ายขึ้นวิธีการเสริมนะครับให้เอารูปกระต่ายนะครับไปวางไว้บริเวณที่ทางด้านซ้ายมือของมุมโต๊ะทำงานครับจะเสริมเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีครับขจัดปัญหาต่างๆที่เป็นลักษณะของการที่ทำคนอื่นทำงานเอาหน้าของตัวเองไป
จุดเด่นของปีขานนะครับเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีขานนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือถ้าทำธุรกิจอะไรหรือทำงานในยามวิการเขาจะมีสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกได้ให้เลือกทำงานตอนยามวิการเช่นเขียนแบบตอนกลางคืนหรือคิดงานหรือคิดโปรเจกต์ตอนกลางคืนครับจะไปได้ดีเลยเพราะว่าเขาทำงานตอนกลางคืนถึงจะดีครับลักษณะที่เราทำไว้ให้นี่นะครับเขาเรียกเสือเหลียวหลังครับเป็นการมองโดยที่ลักษณะมองเพื่อป้องกันศัตรูเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าไปวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือบนหัวนอนทางด้านซ้ายมือจะเสริมเรื่องศัตรูครับที่จะไม่ให้เข้ามาทำอะไรเลยเขาเรียกศัตรูพ่ายครับสำหรับคนปีขานนะครับปีนี้ต้องใช้วอกเข้าช่วยครับในเรื่องของการเอาวอกเข้าไปไว้บริเวณหัวนอนทางด้านซ้ายมือให้มีไฟส่องสว่างเหมือนกันครับจะทำให้มีความรักที่ยืนยาวครับถ้าจะเสริมเรื่องการงานนะครับปีขานให้เอาวางไว้บนโต๊ะทำงานแต่อยู่กึ่งกลางทางด้านหน้าของโต๊ะทำงานโดยตรงแล้วใช้วอกเข้าช่วยทางด้านซ้ายมือครับปีนี้ไม่มีใครทำอะไรขานได้เลยจุดเด่นของปีเถาะนะครับในกรณีของคนที่เกิดปีเถาะนะครับคนปีเถาะเหมาะสมที่สุดคือทำเกี่ยวกับอาชีพสวยงามครีมเครื่องสำอางอะไรก็ได้ที่ทำออกมาแล้วดูน่ารักหรือว่าหวานแหววหรือยาทาเล็บหรืออะไรก็ได้คือเขาจะเหมาะสมมากและปีเถาะปีนี้จะมีโอกาสรวยมากทางด้านเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการขายของออนไลน์ครับลักษณะที่ถูกต้องของกระต่ายนะครับที่เราออกแบบไว้ให้คือเราเชิดขา2ขานะครับในกรณีที่เราเชิดขา2ขาขึ้นก็คือพร้อมที่จะสู้แล้วก็ทำงานไปพร้อมกันคือการย่างก้าวครับลักษณะของย่างก้าวของกระต่ายนะครับเป็นการนำพาเพื่อพาทรัพย์แล้วปีนี้กระต่ายถ้ามีการย่างก้าวออกไปเรื่อยๆหรือการก้าวขาออกไปเรื่อยๆการงานจะดีมากขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับปีเถาะนะครับปีนี้ให้เอาปีจอเข้าช่วยในเรื่องของความรักได้ด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นความรักที่ลักษณะที่ว่าอายุเยอะกว่าปีนี้จะเจอผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าอุปถัมภ์คำจุนครับสำหรับคนปีเถาะสำหรับกระต่ายนะครับปีนี้ให้เอาปีไก่เข้าช่วยครับในกรณีที่เอาไก่มาวางไว้ใกล้ๆนะครับบริเวณทางด้านซ้ายมือของโต๊ะทำงานจะเสริมเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีครับนักกษัตริย์ไหนที่ต้องระวังนะครับสำหรับปีนี้คือจะต้องระวังปีมะโรงกับเถาะจะมีการงอนกันหรือการทำให้เสียใจซึ่งกันและกันครับการแก้ก็คือว่าให้ปีเถาะนะครับซื้อนักกษัตริย์ของตัวเองมอบให้กับปีมะโรงครับปีมะโรงจะอยู่ในความที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจครับปีมะโรงปีนี้นะครับเขาเรียกว่าเกิดเป็นมังกรที่ขดอยู่บนแท่งทองนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าปีมะโรงปีนี้รวยมากถ้าทำเป็นเพราะฉะนั้นการคิดอ่านอะไรไม่ต้องรอและไม่ต้องยั้งทำได้เลยตั้งแต่เดือน8ของปี64เป็นต้นไปจะทำให้การงานดีขึ้นมากเลยครับลักษณะของมังกรที่ถูกต้องนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์มังกรอะไรจะสังเกตได้โดยทั่วไปคือจะขดกันเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้สัญลักษณ์อินฟินิตี้จะบ่งบอกให้ถึงได้รู้ว่ามังกรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดของการหาเงินครับปีมังกรปีนี้นะครับให้เอามาเสงเข้าช่วยครับจะได้ความรักที่ยาวนานแต่มาเสงจะอายุมากกว่ามังกรแน่นอนครับที่จะได้มาเป็นคู่ครองถ้าอยากเสริมเรื่องการงานให้เอาปีมังกรนะครับวางไว้ทางด้านซีขวามือและให้เอาด้านซ้ายมือวางนะครับก็คือปีมะเสงจะเสริมในเรื่องของการงานด้วยกันทั้งคู่จะเกิดของคำว่าทำงานแล้วมีผู้พบเห็นผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาสำหรับปีมะโรงนะครับปีนี้ที่จะต้องระวังให้มากที่สุดก็คือปีแพะเพราะปีแพะปีนี้มีโอกาสที่จะงองแงหรือรังแกปีมะโรงได้จากการที่ใส่ลายป้ายสีครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือให้เอาคนที่เกิดปีมะโรงให้ซื้อปีมะโรงมอบให้กับคนปีแพะก็จะเบาลงครับในกรณีที่มีลูกน้องเป็นปีแพะเจ้านายเป็นปีแพะก็ตามจุดเด่นของนักกษัตริย์ปีนี้ก็คือประเสงเป็นปีที่ทำกินได้ตลอดชีวิตไม่อดตายถ้าเป็นคนที่ไม่ล้มความคิดของตัวเองตลอดเวลาข้อเสียของปีมะเสงจะมีอยู่ข้อเดียวครับคือชอบล้มความคิดเพราะฉะนั้นห้ามเบื่อห้ามขี้เกียจและไปต่อเป็นปีงูดินที่สามารถทำเงินได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวครับลักษณะของงูที่ถูกต้องจะต้องเชิดหัวขึ้นมาและใช้สัญลักษณ์อินฟินิตี้เป็นตัวรองรับในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทำพาให้ตัวเองมีความผงาดและก็มีสง่าราศีสังเกตได้คนที่เกิดปีนักษัตริย์ของปีมะเสงนะครับจะเป็นผู้ที่มีสง่าราศีแต่จะทำงานจนเหนื่อยมากแต่อดทนไปเถอะครับเงินทองจะนำพาให้ท่านเป็นเศรษฐีในอนาคตสำหรับปีมะเสงปีนี้นะครับปี2564ด้วยจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการที่คู่ครองจากลาไปแต่จะกลับมาเจอกันในเดือน8ปีนี้ครับเสริมด้วยปีวอกครับมะเสงกับวอกเป็นปีที่เสริมกันอย่างดีเพราะฉะนั้นคู่ครองใดที่ต้องการมีความรักที่ดีให้ซื้อแลกให้กันสมมุติคนเกิดปีมะเสงและแฟนเกิดปีวอกให้ซื้อสลับให้กันสำหรับปีมะเสงนะครับในกรณีของการเสริมการงานให้เอาปีขานมาวางไว้ที่ข้างโต๊ะทำงานทางด้านขวามือแต่ให้ใกล้ตัวมากที่สุดเ
พื่อที่จะได้เสริมเรื่องดวงดาวของการทำงานที่มีผงาดมากขึ้นครับสำหรับปีมะเสงนะครับสิ่งที่จะต้องระวังนะครับก็คือนักษัตริย์ที่เกิดปีกุลครับปีกุลปีนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของกับมะเสงหน่อยนึงในเรื่องของการเจรจาอาจจะมีงอนกันบ้างหรือติดขัดในเรื่องของการเจรจาเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังปีกุลไว้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนปีมะเสงสำหรับในกรณีของการแก้ของรับปีมะเสงนะครับมีวิธีการก็คือนำรูปปีหมูนะครับไปวางไว้บริเวณทางด้านขวามือแต่ทางด้านใกล้ตัวในเวลาโต๊ะทำงานนะครับเวลาการเจรจาอะไรกันหรือติดต่ออะไรกันจะไม่เสียเปรียบหรือจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันหรืองอนกันครับลักษณะของปีมะเมียนะครับก็คือปีม้าคนปีม้านะครับจะเป็นคนที่เหมาะสมกับงานศิลปะหรืองานครีเอทนะครับดังนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือถ้าคนปีม้านำเสนอผลงานทางด้านศิลปะจะเป็นได้อย่างดีครับส่วนเรื่องของลักษณะของการออกแบบปีม้าเราจะทำให้มีขายกข้างหนึ่งนะครับในกรณีสำหรับการเดินเพื่อพร้อมที่จะรับงานและเจรจาในการทำงานตลอดเวลาครับสำหรับการที่จะเสริมความรักปีนี้นะครับสำหรับปีม้าผมแนะนำให้เอาปีเถาะเข้ามาเสริมในเรื่องความรักนำ2ชิ้นนะครับม้ากับเถาะมาวางไว้ใกล้กันบริเวณซ้ายมือของหัวนอนครับจะเสริมในเรื่องความรักจะเรียก12นักษัตริย์มาให้เราได้เลือกชมได้เลยครับว่าจะเลือกคนใดเป็นคู่ครองในกรณีของการจะเสริมเรื่องการงานสำหรับคนปีม้านะครับง่ายที่สุดเลยคือให้ซื้อม้า2ตัวครับมาวางไว้บริเวณทางด้านหน้าโต๊ะทำงานแล้ววางไว้ตรงกลางหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันจะเสริมในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีครับนักษัตริย์ที่จะต้องระวังสำหรับปีม้าก็คือปีเถาะนะครับที่จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเจรจาได้นิดหน่อยในกรณีของการแก้นะครับก็คือว่าคนปีม้าให้ซื้อปีเถาะให้คนอีกคนหนึ่งนะครับในเรื่องของการเจรจาจะเบาลงไม่ว่าจะเกิดปีอะไรก็แล้วแต่ให้ซื้อปีเถาะให้เขาครับจะทำให้การเจรจาเขามีสติไม่งองแงจะง่ายขึ้นครับในการเจรจาเพราะปีนี้ปีม้ามีผลเรื่องของการเจรจาเป็นหลักครับสำหรับคนปีมะแมนะครับเป็นคนที่มีลักษณะที่ดีในเรื่องของการที่คิดอ่านอะไรดีรอบคอบแต่เวลาจะล้มกระดานง่ายมากเบื่องานง่ายมากเบื่ออะไรง่ายมากเพราะเขาเป็นคนที่รักอิสระครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีลูกน้องหรือมีทีมงานหรือใครที่จะมีคู่ครองเป็นคนปีมะแมต้องระวังความเบื่อเขาหน่อยนึงครับลักษณะการดีไซน์ที่ถูกต้องของปีมะแมนะครับคือจะเป็นการเหลียวหลังหันมามองบริเวณปลายหางนะครับเพื่อที่จะเป็นการระวังตัวระวังแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาครับในกรณีนี้คือเกิดขึ้นว่าเขาจะมีความที่โดนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบบ่อยจึงจะต้องมีการลักษณะเอาดีไซน์นี้เป็นตัวช่วยคือป้องกันไม่ให้ใครมาเบียดเบียนหรือเอาเปรียบเขาครับในกรณีของความรักของคนปีมะแมนะครับสิ่งที่จะเอาไปเสริมเรื่องความรักได้ดีคือเอาไปบริเวณหัวนอนนะครับบริเวณหัวนอนตรงกึ่งกลางเอาแค่รูปเดียวคือรูปปีมะแมครับส่วนปลายเท้านะครับให้เอารูปปีวอกไปวางไว้ทางด้านซ้ายมือครับเสริมเรื่องงานของปีมะแมนะครับให้นำมะแม1ชิ้นพร้อมกันกับวอก1ชิ้นวางบริเวณมุมด้านขวามือของโต๊ะทำงานแต่ให้เอามะแมขึ้นก่อนและตามด้วยวอกครับจะเสริมเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีครับสำหรับปีมะแมปีนี้เขาต้องบอกว่าโชคดีของเขาอยู่อย่างนึงไม่มีใครคิดทำร้ายเขาได้เลยเนื่องจากว่าเขาเป็นเหมือนแบบเป็นสัตว์ชนิดนึงที่ใสๆสวยๆ สบายๆเพราะฉะนั้นปีนี้จะไม่ค่อยมีใครไปรังแกเขาครับจุดเด่นของนักษัตรินี้ต้องบอกว่าเศรษฐีตัวน้อยๆเกิดขึ้นในปีนี้ครับปีวอกนะครับจะนำพาได้ดีแต่จะต้องมีมะเสงเข้าช่วยไม่ว่าจะเป็นบริวารแฟนหรือความรักทั้งหมดทั้งมวลจะต้องเอามาเสริมดวงกันครับปีวอกปีนี้คิดอ่านอะไรรอดพ้นได้แน่นอนเพราะ3ปีที่ผ่านมาวอกน่ากลัวมากครับเหนื่อยมากแล้วปีวอกในกรณีของการดีไซน์งานที่ถูกต้องนะครับเราให้วอกได้ถือเงินตำลึงทางด้านขวามือนะครับแล้วปลายหางของเขาตวัดเข้าตัวเขาครับเพื่อจะได้เขาเป็นคนมีเงินเก็บมากขึ้นเนื่องจากว่าลักษณะของคนปีวอกครับจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนิดหน่อยครับจึงจะต้องใช้การดีไซน์ตัวนี้เป็นตัวสโคปในการที่จะไม่ให้ใช้เงินออกไปครับสำหรับการเสริมเรื่องความรักนะครับปีวอกนะครับให้นำไปวางหัวนอนทางด้านขวามือแล้วให้เอาปีมะเสงไปวางไว้บนหัวนอนด้านซ้ายมือครับเปิดไฟส่องสว่างบนหัวนอนซ้ายและขวาด้วยสีแดงสดครับจะเสริมเรื่องการงานและความรักได้ครับปีวอกปีนี้ดีนะครับแต่ให้พึงระวังในเรื่องของโดนคนหักหลังในเดือน11ของปี64นะครับให้ระวังนิดนึงเท่านั้นเองแต่การเสริมในของปีวอกปีนี้ให้เอาปีมะเสงเข้าช่วยพร้อมกันกับเอาปีขานเข้ามาไว้ในบริเวณโต๊ะทำงานแล้วก็บริเวณทางปากทางเข้าบ้านก็ได้ครับทั้ง3องค์วางเรียงกันจะเสริมในเรื่องของเงินล้วนๆที่จะเข้ามาสู่ที่ตัวบ้านครับสำหรับปีวอกปีนี้ให้ระวังในเรื่องของปีไก่ครับที่จะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่นิดหน่อยมากๆครับไม่ค่อยน่ามีผลกระทบเท่าไหร่นักไม่ต้องแก้อะไรขอให้พึงระวังไว้เป็นอย่างเดียวครับไม่ต้องให้ไก่เข้ามาเบียดเบียนเป็นพอ
จุดเด่นของปีละกานะครับเป็นปีที่หากินตลอดเวลาแต่เป็นปีที่หากินในช่วงยามเช้าเพราะฉะนั้นคนที่ปีไก่นะครับให้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าความงามหรืองานดีไซน์ต่างๆเขาจะมีหัวที่ดีในทางด้านนี้ครับลักษณะของการดีไซน์ของงานปีไก่นะครับเราจะมีการย่างก้าวขาออกไปนะครับขาแรกที่ย่างก้าวออกไปจะอยู่ในลักษณะของความมั่นคงไม่ได้เป็นการจิกปลายเท้าเพราะฉะนั้นจะเป็นคนจริงจังมากขึ้นครับในกรณีที่นำพาหรือมาพกไว้ที่ในโต๊ะทำงานครับปีไก่ปีนี้นะครับการเสริมด้วยความรักแนะนำให้เอาปีกุลเข้ามาช่วยครับจะช่วยในการทำมาหากินได้มากขึ้นจะไม่ต้องมางอนกันหรือเสียใจกันในเรื่องของการหาเงินหาทองมาใช้ไม่พอละกาในกรณีต้องการเสริมเรื่องการงานนะครับให้เอารูปปั้นรูปไก่นะครับไปวางอยู่ทางด้านซีขวามือและเอาปีเถาะไปวางไว้ทางด้านซ้ายมือเสริมมาโต๊ะทำงานครับเป็นบริวารที่ดีที่จะช่วยเราทำมาหากินครับสำหรับปีไก่นะครับที่จะต้องระวังหน่อยก็คือระวังปีวัวครับปีนี้จะมีการเหยียบย่ำดวงกันได้ง่ายขึ้นในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีวิธีการแก้ไขนะครับก็คือให้ใช้รูปปั้นนักษัตริย์ปีไก่นะครับพร้อมกันกับปีวัวเอาไปวางไว้ที่ปลายเท้าบริเวณที่เรานอนครับสำหรับปีจอนะครับจุดเด่นของนักษัตริย์ปีนี้คือจะเป็นปีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเพศสง่าราศีต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรปีนี้เนี่ยเขาจะมีได้รับการพบเห็นหรือได้รับเกียรติเยอะมากเลยคนปีนี้ดีมากนะครับสำหรับปีจอและการดีไซน์งานที่ถูกต้องก็คือจะเป็นการเหลียวหลังมองแต่ขายังยงคงย่างก้าวอยู่ก็คือมีความระแวดระวังตัวเองไม่ให้ใครมาทำอันตรายใดๆแต่พร้อมที่จะก้าวหน้าสู่ธุรกิจใหม่ๆด้วยครับสำหรับคนปีจอในกรณีของการเสริมเรื่องความรักนะครับให้เอาปีนักษัตริย์ของตัวเองพร้อมกันกับปีฉลูแล้วก็ชวดนะครับเอาไปเสริมดวงเอาไปวางที่บนหัวนอนทางด้านขวามือนะครับไม่ต้องใช้ไฟส่องสว่างแต่ให้หาถ้วยอะไร1ใบมาวางแล้วเอาเงินวางไว้ในนั้น38เหรียญครับเพื่อเสริมเรื่องการงานและเงินและความรักด้วยสำหรับคนปีจอนะครับคนที่จะต้องการเล่นเรื่องการงานนะครับให้นำรูปนักษัตริย์ปีชวดและก็ปีฉลูไปวางอยู่บริเวณหัวนอนทางด้านขวามือแล้วเอาภาชนะ1ใบใส่เงิน38เหรียญให้วางไว้บริเวณหัวนอนด้านขวามือครับจะช่วยเสริมเรื่องการงานความรักสง่าราศีได้ครบเลยทีเดียวพอวางไว้ครบ38วันแล้วให้เอาเหรียญ นั้นไปทำทานหรือทำบุญครับจะเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีขึ้นนักษัตริย์ของปีจอที่ต้องระวังปีนี้นะครับก็คือปีมะโรงครับปีมะโรงจะมีอำนาจมากกว่าปีจอนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับมันพอคานกันได้แต่ไม่ได้หนักหนาอะไรวิธีแก้ก็คือว่าให้นำรูปปีจอนะครับไปมอบให้กับคนปีมะโรงครับเพื่อที่จะเสริมป้องกันไม่ให้เขามาเล่นงานเราในเวลาทำงานครับสำหรับปีกุลนะครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ทำมาหากินได้ตลอดแต่จะคิดอะไรช้าอยู่บนความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปีกุลเองขอว่าให้คิดพิจารณาใหม่ๆกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะเดินชีวิตจะดีขึ้นครับลักษณะหมูที่เราออกแบบมาให้เรียบร้อยนะครับคือเป็นการย่างก้าวขานะครับแต่จะเป็นขาด้านซ้ายความหมายของขาด้านซ้ายของหมูนะครับจะเสริมในเรื่องของการที่รู้จักที่จะก้าวหน้ารู้จักที่จะคิดอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องมีการแบบว่ามานั่งคิดอะไรวนๆนะครับสำหรับคนปีกุลนะครับปีนี้เสริมเรื่องความรักโดยใช้พกปีขานไว้ติดตัวครับหรือนำพาไว้วางไว้บริเวณหัวนอนทางด้านซ้ายมือจะช่วยได้ในเรื่องของความรักที่เป็นอย่างดีครับถ้าอยากจะเสริมเรื่องการงานของปีกุลนะครับให้นำหมู2ตัวนะครับไปวางหัวนอนซ้ายและขวาและเปิดไฟสีแดงส่องสว่างให้กุลได้ทำงานตลอดเวลาจะช่วยทำให้กุลโลดแล่นในเรื่องของเนื้องานได้เป็นอย่างดีครับนักษัตริย์ที่ต้องระวังสำหรับปีกุลปีนี้จะมีปีขานนะครับแล้วก็ปีวอกที่จะคอยเล่นงานได้บ้างแต่ไม่มากครับในกรณีของการแก้ไขดวงชะตาเรื่องการงานนะครับที่จะต้องระวังไว้ก็คือให้เอารูปนักษัตริย์ของปีหมูวางกับต้นไม้จริงวางอยู่บริเวณทางด้านขวามือของโต๊ะทำงานจะช่วยเสริมได้ให้ตัวเขาเองจะได้ป้องกันพยันอันตรายจากปีอื่นๆที่จะคอยมารังแกเขาได้ครับในกรณีท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะนำพาไปวางไว้บริเวณโต๊ะทำงานหรือหัวนอนนะครับผมขอนำเสนอเป็นสร้อยข้อมือนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นปีมะเสงปีวอกจะเสริมเรื่องความรักแต่ถ้าเสริมเรื่องการงานจะเป็นปีมะเสงปีวอกปีขานจะเสริมเรื่องความรักและการงานได้เป็นอย่างดีครับ